ตื่นเต้นกันยกใหญ่ค่ะเมื่อลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะเธอมาอัปเดต IG Story ค่ะซึ่งก็เผยให้เห็นนะคะบรรยากาศในห้องอัดแบบนี้นะคะคาดว่าค่ะน่าจะเป็นความคืบหน้านะคะงานเพลงโซโล่ของเธอนั่นแหละค่ะแต่ก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่าปกติค่ะลิซ่าเธอจะไม่ค่อยมาสปอยอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะผ่านให้ต้องไปเยี่ยมเยี่ยมมองมองนะคะตามกองถ่ายแล้วก็ภาพจากทางทีมงาน YG ค่ะที่พอจะมาอัปเดต IG Story นะคะให้เราได้ดูค่ะเอ๊ะนั่นเห็นอะไรหรือเปล่าแวบๆแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยไม่ขอยืนยันใดๆนะคะว่าใช่กองถ่าย MV ของน้องลิซ่าหรือเปล่านะคะแค่เห็นตากล้องทีมงานช่างภาพของ YG บางคนเนี่ยเขามาอัปเดตนะเกินไหวเมื่อราวๆประมาณ19ชั่วโมงที่ผ่านมานะเห็นบรรยากาศแล้วดูน่าสนใจค่ะเลยเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะมีรถหรู1คันนะคะเปิดประตูขึ้นอย่างเก๋นะเอ็นนี่จะมีฉากซิ่งขับรถด้วยหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยขอแบบเท่ๆเลยนะคะส่วนรถอีกคันค่ะแอดเห็นอยู่ในอุโมงค์นะคะก็อาจจะมีการระเบิดรถเหมือนหนก่อนด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามดูกันค่ะแล้วก็มีนะคะพวกบรรยากาศยามเย็นนะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินอย่างที่เห็นค่ะรวมไปถึงนะคะภาพของทางทีมงานค่ะที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นว่ามันมีเนินทรายนะคล้ายๆกับที่เขามาสปอยหนก่อนใช่ไหมว่าน่าจะไปถ่ายแถวๆชายหาดหรือว่าเนินทรายอะไรประมาณนั้นนะแอดก็เอามาให้ดูค่ะไม่รู้จริงๆค่ะว่าใช่หรือเปล่านะใช่กองถ่ายหรือเปล่านะคะแต่มันมีหลายคนเนี่ยเป็นมาจากทีมงานของ YG ค่ะก็เอาบรรยากาศคร่าวๆนะคะเอามาฝากแล้วกันเนาะแต่คิดว่าน้องลิซ่าช่วงนี้ก็คงจะกำลังทำงานอย่างหนักนะคะแล้วก็ใกล้จะเดือนสิงหาคมแล้วด้วยนะคะที่เขาคาดว่าโซโล่ของเธอค่ะจะถูกปล่อยในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะที่เป็นทีมแดนเซอร์ของ YG ค่ะที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับลิซ่าเนาะเธอเพิ่งจะมาปล่อยภาพนะคะตอนที่ทำงานด้วยกันเสร็จแล้วก็มีการถ่ายภาพคู่กันนะคะเอามาอัปเดตลงใน IG ด้วยเหมือนกันค่ะก็เอามาอัปเดตคร่าวๆนะคะให้หายคิดถึงลิซ่ากันเนาะนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเนาะจะมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า